การดูแลสุขภาพนะคะวันนี้จะมาเสนอตอนนะคะเหยียบกะลามะพร้าวนะคะอุปกรณ์ก็คือมีนี่เป็นกะลามะพร้าวนะคะผ่าครึ่ง2อันนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผ้าหนาๆนะคะหรือว่าเป็นผ้ายางนะคะเราจะใช้สำหรับการวางกะลามะพร้าว2อันนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติถ้าเราวางไว้ที่พื้นเนี่ยเวลาเราเหยียบเนี่ยมันอาจจะแตกได้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีที่จับหรือว่ามีกำแพงนะคะสำหรับไว้ยึดนะคะไม่ให้ตัวเราล้มนะคะการเหยียบกะลามะพร้าวเนี่ยก็เหมือนเป็นการนวดฝ่าเท้าระดับหนึ่งนะคะเหยียบแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกเจ็บนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะมีปัญหากับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเหยียบไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะเหยียบกะลามะพร้าวนะคะลงไปที่กลางฝ่าเท้านะคะเหยียบไปสักประมาณ10-20ครั้งก็ได้ค่ะหรือว่าจนกว่าเราเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่เจ็บหรือว่ารู้สึกสบายขึ้นนะคะก็เหยียบไปเรื่อยๆนะคะเราอาจจะเปลี่ยนท่านะคะโดยการไถลงมานะคะไถลงมาอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าตึงๆนะคะจะมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บได้นะคะไถลงมาอีกครั้งนึงนะคะแล้วเราเนี่ยอาจจะหมุนอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็สลับข้างกันนะคะเราสามารถที่จะเขย่งตรงปลายเท้าก็ได้นะคะแล้วก็หมุนลงไปอย่างนี้ได้เช่นกันหรือเป็นส้นเท้าก็ได้นะคะตามที่เราต้องการเลยการเหยียบฝ่ากะลามะพร้าวเนี่ยนะคะจะมีประโยชน์ตรงที่ช่วยกระตุ้นเลือดลมนะคะให้หมุนเวียนนะคะซึ่งสาวๆที่มีประจำเดือนเนี่ยก็อาจจะช่วยลดอาการปวดท้องนะคะก็คือเหยียบก่อนที่จะมีประจำเดือนก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันนะคะหรือสำหรับผู้ใหญ่บางท่านที่มีอาการปวดหัวเข่านะคะเหยียบไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยก็อาจจะมีการช่วยลดอาการปวดหัวเข่าได้เช่นกันค่ะ